เจอกับคุณอีกแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบเกี่ยวกับธรรมชาติเกี่ยวกับตัวดอกไม้แล้วกันนะคะที่ประเทศเยอรมันเองเนี่ยทำไมครูถึงเลือกมุมแบบนี้นะคะเพราะว่าครูอยากจะให้เห็นใกล้ๆแล้วกันตัวดอกไม้หรือว่าต้นไม้นะคะเพราะว่าในมหาวิทยาลัยของเยอรมันเองเนี่ยก็มีธรรมชาติสวยแบบนี้นะคะแล้วก็มีดอกไม้อย่างเงี้ยทั่วมหาวิทยาลัยเองแล้วก็หลากหลายสีสันนะคะแล้วก็มีตึกเรียนนะคะที่แบบมันจะเป็นแบบสไตล์แบบทางยุโรปนะคะยังไงก็เดี๋ยวครูก็จะหันกล้องไปอีกทางนึงนะคะแล้วก็เป็นแคมปัสทัวร์เป็นตัวอย่างแล้วการครูไม่สามารถที่จะไปถ่ายทำได้หลายมหาวิทยาลัยนะคะเพราะว่าครูมีเวลาน้อยนะคะยังไงเดี๋ยวเรามาเดินตามกันนะคะเดี๋ยวครูหันกล้องนี่นะคะถ้าเกิดดูเนี่ยมหาวิทยาลัยของที่เยอรมันเนี่ยก็ออกจากธรรมชาติแบบนี้นะคะครูก็เลยอยากจะให้ดูว่าโอเคละมันยังไงอะธรรมชาติสวยงามเลยนะคะที่ประเทศเยอรมันที่แบบแคมปัสต่างๆอันนี้คือตัวอย่างเห็นไหมคะว่าบรรยากาศน่าเรียนมากๆเลยนะคะเห็นไหมมีแบบมีน้ำมีต้นไม้มีดอกไม้อะไรต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิวนะคะรอบๆมันก็จะมีข้างในอีกนะคะตอนนี้เดินตามครูมาแล้วกันนะคะวันนี้จะเงียบหน่อยเพราะว่าเป็นวันหยุดนะคะก็ดีคนไม่เยอะนะคะครูว่าครูก็ถ่ายทำง่ายนะคะเหมือนรู้เลยว่าวันนี้นะคะแบบเป็นแบบยังไงอะมาเกี่ยวกับการถ่ายทำนะคะเพราะว่าคนน้อยนี่ก็จะเป็นตึกแบบนี้ทั่วมหาวิทยาลัยเลยนะคะเห็นไหมคะมีแต่ธรรมชาตินะคะตัวนี้เห็นไหมที่นี่แบบน่าเรียนนะแบบธรรมชาติเห็นไหมข้างในตึกเยอะมากเลยไปถึงข้างในนู่นเดินไปเยอะเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวเราค่อยๆเดินไปนะคะเดินตามครูมาแล้วกันนะคะครูก็อยากจะทำทริปนี้ให้กับน้องๆคนที่สนใจอยากจะเรียนแต่ว่าไม่ต้องเสียค่าเล่าเรียนเยอะนะคะตัวนี้ก็เสียเฉพาะค่าลงทะเบียนที่เมื่อกี้ครูบอกแล้วประมาณ300กว่ายูโรแต่ว่าได้บัตรเดินทางฟรีในเมืองนี้นะคะแต่ว่าเมืองอื่นก็ค่าเล่าเรียนฟรีเหมือนกันนะคะทั่วประเทศเยอรมันเองเลยนะคะน้องๆคนไหนแบบงบประมาณไม่ได้เยอะแต่อยากจะมาเรียนต่างประเทศนะคะครูก็ขอที่คอมเมนต์เยอรมันนะคะอย่าก็คือหลายๆคนคิดว่าจะเรียนภาษาเยอรมันทำไมนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเยอรมันเนี่ยตอนนี้ทางประเทศไทยก็ยังขาดแคลนบุคลากรที่สามารถที่จะสื่อสารเกี่ยวกับภาษาเยอรมันได้ทำให้ตอนนี้ค่าตัวที่เป็นล่ามหรือว่ามีความรู้ทางด้านภาษาเยอรมันเนี่ยนะคะแต่ค่าจ้างเยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นแปลนะคะพวกอย่างเช่นยาการแพทย์ทางอะไรอะพวกเครื่องจักรอะไรเงี้ยนะคะอันนี้ครูเดินเข้ามาแล้วเนาะเห็นคนออกกำลังกายนะคะเยอะก็มีบ้างนะคะนี้จะเป็นมหาวิทยาลัยที่ด้านในนะคะแล้วข้างนี้ก็จะเป็นแคฟเฟ่เทเรียนะคะอันนี้เห็นไหมคะว่าน่าอยู่ทีเดียวเลยครูเดินไม่ไหวค่ะมันเยอะมากนะคะครูก็เริ่มอายุเยอะละนะคะนี่จะเป็นตึกด้านในนะคะแคมปัสเนี่ยใหญ่มากนะคะตัวนี้เห็นไหมคะก็จะมี outdoor area นะคะจะเป็นที่รับประทานอาหารด้านนอกนะคะที่เห็นไหมคะด้านนอกที่ครูถ่ายไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับมีน้ำด้วยนะคะถ้าเกิดเดินไปใกล้ๆเห็นไหมตึกน่าเรียนมากแล้วก็ดูสะอาดสะอ้านนะคะตัวนี้แล้วก็มีอันนี้จะเป็นตึกอีกด้านนึงนะคะหลายๆอันตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันเห็นไหมต้นไม้ค่อนข้างเยอะอันนี้เป็นตึกด้านหน้าที่เมื่อกี้ที่ครูถ่ายนะคะนี่ก็จะเป็นอนาบริเวณแคมปัสต่างๆนะคะด้านในก็จะเป็นตัวห้องสมุดนะคะนี้ก็ดูสวยดีนะคะนี่จะเป็นแคฟเฟ่เทเรียนะคะห้องอาหารข้างในใหญ่มากเลยนะคะแต่วันนี้เขาปิดเพราะว่าจะเป็นวันหยุดนะคะอันนี้เดี๋ยวเรามาดูการที่ครูบอกแล้วครูไม่ขอเดินไปด้านในได้ไหมคะเพราะว่าครูเริ่มเหนื่อยนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปทัวร์ที่อื่นกันนะคะทีนี้เห็นไหมคะมีเด็กนักเรียนต่างชาติเดี๋ยวครูซูมไว้นะคะซูมได้ไหมเอ่ยนะคะเห็นไหมเด็กนักเรียนต่างชาติเขาก็มาจากหลายประเทศนะคะเขาก็จะมีหอพักนักศึกษาเห็นไหมในนักเรียนต่างชาติวันนี้นะคะเขาก็น่าจะมากับแม่เขานะ
ทีนี้เรามาดูที่จอดรถจักรยานนะคะเพราะว่าที่เยอรมันที่เมื่อกี้ครูบอกแล้วเนาะเขาจะใช้จักรยานในการเดินทางนะคะเห็นไหมจักรยานเพียบเลยแล้วเขามีตัวล็อกด้วยเห็นไหมขี่จักรยานมาปุ๊บก็มาล็อกได้แล้วแต่ความชอบเลยจะเอาแบบไหนเห็นไหมตัวล็อกอย่างเงี้ยนะคะเป็นตัวล็อกเดี๋ยวครูขอโชว์สักหนึ่งตัวแล้วกันนี่เห็นไหมตัวล็อกมานะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นบรรยากาศโดยรวมของมหาวิทยาลัยแล้วเดี๋ยวเจอครูคลิปหน้านะคะครูก็จะตะเวนไปเรื่อยๆแล้วกันให้ความรู้กับน้องๆนะคะยังไงเจอกันเดี๋ยวเจอกันใหม่ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ